ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อหูฟังแบบ2ช่องนะครับของยูเครนนะครับผ่านพอร์ตแท็กซี่ของ Samsung Galaxy A15 5G นะครับนี่ครับผ่านตัวนี้นะครับเราใช้หูฟังแบบ 3.5 นะครับเราสามารถที่จะฟังเสียงพร้อมกันผ่าน2ช่องนะครับหูฟัง2ตัวได้นะครับหูฟัง 3.5 เราเชื่อมต่อฟังของ Apple แล้วก็ Realme นะครับเป็นหูฟังรุ่นเก่านะครับก็อาจจะดูเก่านิดนึงนะครับเสียงก็ออกปกตินะครับนะครับเป็นเสียงหูฟังของ Apple นะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากหูฟังของเรามีอีกช่องนึงนะครับตอนนี้เราใช้ยาที่ในตัวเครื่องการพูดได้เพื่อนเพื่อนรอดูนะว่าจะนานกว่าตัวนะครับเสียงก็ออกปกตินะครับวิดีโอที่เราเล่นอยู่ใครที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับ Samsung Galaxy A15 5G ก็รองรับนะครับผ่านพอร์ตไทซี่นะครับตอนนี้ของยูเครนนะครับไทยซีตัว 3.5 แล้วก็มีช่องแชทให้ด้วยนะครับครับเป็นพอร์ตไทยซีนะครับเดี๋ยวลองแชทให้ดูนะครับนะครับแชทเข้าปกตินะครับระหว่างที่เราเชื่อมต่อฟัง2ตัวนะครับ 3.5 มิลลิเมตรแชทไฟไปพร้อมกันด้วยนะครับก็สะดวกดีนะครับส่วนหูฟังที่มากับตัวเครื่องนะครับเราลองเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเราเชื่อมต่อหูฟังจากตัวเครื่องนะครับก็จะไปออกหูฟังที่ตัวเครื่องตัวเดียวนะครับจะไม่ผ่านตัว2ตัวนี้นะครับดังนั้นก็ใช้แยกในส่วนของการใช้พอร์ตของยูเครนนะครับหากต้องการใช้2ตัวพร้อมกันแล้วก็ชาร์จไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคน่าสนใจนะครับตัวนี้ของยูเครนนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่นะครับเพื่อนๆก็ลองหามาใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการฟังพร้อมกันอาจจะนั่งรถอยากฟังเพลงผ่านหูฟังพร้อมกันในเครื่องเดียวนะครับอาจจะไม่ต้องการเปิดลำโพงนะครับนั่งใกล้กันก็ใช้ตัวนี้ต่อแล้วก็ฟังคนละเส้นนะครับไม่ต้องฟังคนละข้างนะครับฟังทั้ง2ข้างคนละเส้นไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแนะนำอุปกรณ์เสริมมือถือนะครับ